Revenge Bedtime Procrastination หรือการนอนดึกเพื่อการล้างแค้นคือพฤติกรรมของการผัดเวลาการนอนออกไปเพื่อใช้เวลาในช่วงดึกเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆเป็นการชดเชยเวลากลางวันที่สูญเสียไปจากการใช้ชีวิตตามตารางที่ยุ่งตลอดเวลาอาการนี้มักพบในคนวัยทำงานที่ต้องเจอกับความเครียดและงานยุ่งกินเวลาส่วนใหญ่ของวันจึงเกิดพฤติกรรมแก้แค้นด้วยการไม่นอนและหาสิ่งบันเทิงผ่อนคลายความเครียดแม้ว่าร่างกายจะรู้สึกเหนื่อยรู้ตัวดีว่าต้องพักผ่อนและพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลให้นอนไม่พอก็ตามการนอนดึกเพื่อการล้างแค้นจึงไม่ใช่อาการของโรคนอนไม่หลับแต่เป็นการเลือกที่จะไม่นอนจนส่งผลต่อสุขภาพเพราะแม้จะทำให้ได้ใช้เวลาตามที่ต้องการแต่การลดเวลานอนลง 2-3 ชั่วโมงแต่ยังต้องตื่นเช้าเวลาเดิมทำให้นอนไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อสภาพจิตใจการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและเป็นเรื่องใหม่มากในวงการจิตวิทยาทำให้มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องแต่หลักแล้วก็พบว่าการผัดเวลานอนเป็นพฤติกรรมที่ทำตามความสมัครใจแต่อย่างไรก็ดีมีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมนี้อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในยีนส่งผลให้มีความเป็นชาวนกฮูกซึ่งมีนิสัยชอบและรู้สึกมีชีวิตชีวากับการใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าแต่เมื่อพวกเขาถูกบังคับให้ใช้ชีวิตตามตารางเวลาที่ออกแบบมาเพื่อคนตื่นเช้าการเสียสละเวลาการนอนจึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ล้มเหลวแต่เป็นความพยายามหาเวลาพักฟื้นจากความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการใช้ชีวิตในตอนกลางวันแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดการผลัดเวลานอนนั้นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพและการป้องกันไม่ให้เกิดการนอนดึกเพื่อการล้างแค้นก็สามารถทำด้วยการสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ดีรักษาเวลาเข้านอนจนสามารถนอนหลับได้อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาและตื่นเวลาเดิมทุกเช้ารวมทั้งในวันที่ไม่ทำงานเลือกวิธีการผ่อนคลายเตรียมร่างกายเข้าสู่การนอนเช่นการอ่านหนังสือการนั่งสมาธิหรือการยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดความเครียดที่อาจกระตุ้นให้เกิดการผัดเวลานอนได้อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค